สมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยารัชกาลที่26และเป็นกษัตริย์ลำดับที่3แห่งราชวงศ์ปราสาททองถ้าจะกล่าวถึงพระองค์นั้นคงต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองยังดำรงตำแหน่งเป็นมหาดเล็กหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่มียศเป็นเจ้าเหมือนศรีสรรักษ์โดยพระศรีสุธรรมราชาแต่เดิมนั้นเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถูกสันนิษฐานว่าได้ปรากฏบทบาทครั้งแรกในการจดบันทึกในช่วงที่มีพระราชพิธีแรกนาขวัญที่เจ้าเหมือนศรีสรรักษ์ไปมีเรื่องราวต่อยตีกับพระยาแรกนาโดยผู้ที่ให้การสนับสนุนนอกจากจะเป็นทหารของเจ้าเหมือนศรีสรรักษ์แล้วก็ยังมีน้องชายของท่านเข้าร่วมด้วยค่ะโดยในพระราชพิธีนี้จัดให้มีการแสดงสู้รบตามธรรมเนียมแต่ในการจดบันทึกได้กล่าวว่าฝ่ายเจ้าเหมือนศรีสรรักษ์นั้นกลับลงมือรุนแรงจนทำให้ฝ่ายของพระยาแรกนาต้องป้องกันตัวโดยคนของพระยาแรกนาได้คว้างค้อนหินไปโดนน้องชายของเจ้าเหมือนศรีสรรักษ์ซึ่งนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระศรีสุธรรมราชาค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นบทบาทครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของท่านแต่อย่างไรก็ตามเมื่อจบเรื่องนี้เจ้าเหมือนศรีสรรักษ์ก็ต้องโดนพระราชอาญาแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดที่กล่าวไปถึงว่าผู้ร่วมก่อการหรือน้องชายของท่านนั้นโดนอาญาด้วยต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในการจดบันทึกหนึ่งนั้นท่านก็ได้ตั้งให้พระศรีสุธรรมราชาเป็นพระมหาอุปราชหรือวังหน้าส่วนอีกการจดบันทึกหนึ่งก็กล่าวประมาณว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองมิได้ทรงโปรดพระอนุชาหรือน้องชายของท่านถึงกับกล่าวบริพาทว่าน้องเราคนนี้มีน้ำใจกักขละหยาบช้ามิได้มีฮีริโอตปะจะให้เป็นอุปราชรักษาแผ่นดินต่างพระเนตรประกันมิได้ให้เป็นแต่เจ้าพระชื่อพระศรีสุธรรมราชาดังนั้นจึงโปรดให้พระศรีสุธรรมราชาตั้งบ้านหลวงอยู่บริเวณริมวัดสุทธาวาสค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ดูเหมือนว่าหลักฐานที่เล่าเรื่องของท่านส่วนใหญ่หลังจากนี้จะมีบทบาทที่ท่านเป็นวังหน้าซะส่วนมากจึงทำให้เรื่องที่ว่าท่านมีน้ำใจกักขละหยาบช้ามิได้มีฮิริโอตปะนั้นจะดูย้อนแย้งมากค่ะเพราะในชีวิตของพระศรีสุธรรมราชาในช่วงเริ่มต้นรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่เจริญรุ่งเรืองรองลงมาจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเพราะท่านเป็นถึงอุปราชวังหน้าในการจดบันทึกของวันวลิตได้ระบุว่าพระองค์ทรงเป็นรัชทายาทที่อยู่ใกล้ราชบัลลังก์มากที่สุดและกล่าวว่าเป็นพระอนุชาเพียงพระองค์เดียวอีกทั้งพระศรีสุธรรมราชาทรงเคยมีบทบาทในการพยายามประนีประนอมเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างราชสำนักกับฮอลันดาเมื่อชาวฮอลันดาไปทำร้ายคนของพระองค์จนทำให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะลงโทษประหารชาวฮอลันดาแต่พระองค์พยายามทำให้เรื่องเบาลงทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์อันดีอยู่กับเฟเดริกเฮนริกเจ้าชายแห่งออเรนจ์กับอันโตนิโอฟานไดเมนผู้สำเร็จราชการแห่งปัตตาเวียของบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาและในช่วงปีพุทธศักราช2187ระบุว่าพระเจ้าปราสาททองทรงมีพระราชโองการให้พระอนุชาไปประทับที่พิษณุโลกต่อมาในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2195มีการระบุว่าการเสด็จไปทำสงครามกับเมืองสงขลาซึ่งเรื่องที่ว่าพระศรีสุธรรมราชานี้มีน้ำใจกักขละหยาบช้ามิได้มีหิริโอตปะจะให้เป็นอุปราชรักษาแผ่นดินต่างพระเนตรประกันมิได้ก็ดูจะย้อนแย้งกับหลักฐานที่กล่าวมานี้มากค่ะเรียกได้ว่าหนังคนละม้วนกันเลยก็ได้เพราะนอกจากจะเอาการเอางานแล้วยังทรงมีพระเมตตาอีกด้วยแต่ทว่าในการที่วังหน้าต้องเสด็จออกจากกรุงศรีอยุธยาไปพิษณุโลกก็มีมูลเหตุค่ะเอกสารหนึ่งของชาวต่างชาติได้ระบุว่าหลังจากมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าปราสาททองสิ้นพระชนทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยและทรงมุ่งหวังจะให้พระโอรสได้ราชสมบัติแทนที่จะเป็นพระอนุชาตามกฎมณฑียนบาลด้วยเหตุนี้พระองค์จึงส่งพระศรีสุธรรมราชาไปอยู่เมืองพิษณุโลกที่ห่างไกลเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่วังหน้าจะใช้กำลังยึดพระราชวังหลวงได้จึงเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
ทรงมีพระราชประสงค์สลดอำนาจของพระศรีสุธรรมราชาลงและสันนิษฐานว่าการที่ทรงโปรดให้ไปครองเมืองพิษณุโลกนั้นไม่น่าจะให้ไปประทับอย่างเจ้าขันธสีมาที่มีอำนาจเต็มอย่างพระมหาอุปราชในสมัยโบราณแต่อย่างใดค่ะแต่อาจให้ไปประทับอยู่เฉยๆเท่านั้นอีกทั้งในเวลาต่อมาสมเด็จพระเจ้าปราสาททองรับสั่งให้เจ้าฟ้าชัยปกครองเมืองพิษณุโลกแทนหลักฐานของหัวหน้าสถานีการค้าของบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตประจำกรุงศรีอยุธยาบันทึกไว้ในปีพุทธศักราช2198ว่าพระนารายณ์เป็นที่โปรดปรานของพระบิดาและทรงมีแนวโน้มสูงที่จะได้ราชสมบัตินอกจากนี้ยังทรงได้รับมอบหมายให้ปกครองบริเวณรอบๆกรุงศรีอยุธยาส่วนพระโอรสองค์อื่นก็โปรดให้ปกครองหัวเมืองอื่นๆและนี่ก็ดูเป็นความพยายามของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองที่จะเพิ่มบทบาทของพระราชโอรสในการปกครองเพื่อที่จะทำให้พระราชวงศ์มีอำนาจสูงขึ้นและอาจจะประสงค์ให้มีบทบาทเหนือกว่าพระอนุชาของพระองค์เหตุเพราะตามบทบาททางสังคมแล้วคนในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยามักเรียกพระเจ้าแผ่นดินกับอุปราชวังหน้าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ซึ่งก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัววังหลวงและวังหน้านั่นเองค่ะซึ่งตำแหน่งอุปราชวังหน้าถูกสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากหงสาวดีส่วนหนึ่งด้วยค่ะซึ่งแน่นอนว่าในช่วงต้นราชวงศ์สุโขทัยผู้ที่ได้ขึ้นเป็นวังหน้าย่อมหมายถึงจะต้องเป็นรัชทายาทลำดับที่หนึ่งซึ่งต้องครองแผ่นดินต่อจากรัชกาลปัจจุบันซึ่งในช่วงที่กรุงศรีอยุธยานำระบบวังหน้ามาใช้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสก็ดูเหมือนว่าสถานะของวังหน้าจะเป็นสถานะที่เป็นรูปธรรมก็คือเป็นผู้ที่ถูกวางตัวให้เป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปแต่พอมาในสมัยหลังสถานะและบทบาทก็เริ่มคลุมเครือไม่ชัดเจนเหมือนดังแต่ก่อนซึ่งวังหน้าในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็เช่นกันค่ะเมื่ออยู่มาวันหนึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะให้พระราชโอรสของพระองค์ครองราชต่อแทนที่จะให้วังหน้าที่มีสิทธิธรรมตามกฎมณเทียนบานได้ขึ้นครองราชซึ่งแน่นอนเรื่องเหล่านี้นำมาซึ่งศึกนองเลือดหลังสิ้นสุดราชการของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะเพราะด้วยระบบโครงสร้างที่พระองค์ต้องการให้เชื้อพระวงศ์มีอำนาจมากกว่าขุนนางอีกทั้งเชื้อพระวงศ์เองก็ต้องมีอำนาจที่เท่าเทียมกันไม่มีใครมีอำนาจสิทธิ์ขาดรองลงมาจากพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวกล่าวคือเราจะเห็นว่าในบันทึกทั้งหมดจะแสดงให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นให้อำนาจการเป็นอุปราชวังหน้าแก่พระอนุชาแต่ก็ไม่ได้มีกองกำลังหรือบทบาทที่รองลงมาจากสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้เลยเพราะในบางหลักฐานก็บอกว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้อำนาจในหมู่ขุนนางส่วนใหญ่ที่เป็นคนสำคัญของท่านกับพระราชโอรสองค์ใหญ่อย่างเจ้าฟ้าชัยอีกทั้งตอนที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองจะสวรรคตก็ยังให้เจ้าฟ้าชัยเข้าเฝ้าและพระราชทานเครื่องราชกุกุฏฐภัณฑ์ส่วนฝั่งของพระนารายณ์เองในการจดบันทึกก็ได้ระบุไว้ประมาณว่าเป็นพระราชโอรสที่ทรงโปรดถึงขนาดกับว่าในตอนที่พระนารายณ์ประสูติได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งและยังไม่นับตำนานต่างๆของการได้ประนามว่าพระนารายณ์รวมถึงการที่ในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททองกลับให้พระนารายณ์ดูแลรอบๆกรุงศรีอยุธยารวมถึงมีกองกำลังชาวต่างชาติและขุนนางบางส่วนสนับสนุนถ้าเราจะมาดูการจดบันทึกทั้งหมดเราจะเห็นว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองให้ความสำคัญกับทั้ง3พระองค์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมีแนวโน้มว่าการทำอย่างนี้เพื่อถ่วงดุลอำนาจของเชื้อพระวงศ์ด้วยเพื่อไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอำนาจมากเกินไปจนสามารถครอบงำพระองค์และคนในราชสำนักได้หรืออาจจะล้มบัลลังก์ของพระองค์ซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นผลดีกับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองค่ะแต่พอหลังสิ้นราชการของพระองค์สามกู้อำนาจก็เริ่มมีปัญหากันมีการก่อศึกภายในกรุงเริ่มจากที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในราวปีพุทธศักราช2198สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงพระประชวรหนักทรงมอบราชสมบัติและพระแสงขันธ์ใจสีแก่เจ้าฟ้าชัยก่อนจะสวรรคตเจ้าฟ้าชัยก็ได้ครองราชสมบัติโดยการอ้างความชอบธรรมเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงยกราชสมบัติให้พระองค์
โดยในวันนั้นทรงนำกองกำลังติดอาวุธเข้ายึดพระราชวังแล้วขึ้นครองราชสมบัติฝั่งอนุชาต่างพระมารดาพระนารายณ์ทรงให้พระอนุชาสามพระองค์ให้สัตย์สาบานว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์และให้เตรียมการรวมไพรพลหลักฐานของบาทหลวงเดอะแบดที่เขียนในปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้ระบุว่าเจ้าฟ้าชัยทรงปลอมแปลงพินัยกรรมให้พระองค์ได้ราชสมบัติสืบต่อและได้ประกาศออกมาต่อหน้าขุนนางที่มาประชุมในพระราชวังหลวงฝ่ายพระศรีสุธรรมราชากลับหลบหนีไปอยู่ในอารามสงฆ์และขอประทับอยู่อย่างสงบแต่สมเด็จพระนารายณ์ไม่ทรงยอมและทรงรบเร้าจนพระเจ้าอายอมสนับสนุนโดยการปฏิบัติการมีสมเด็จพระนารายณ์ทรงดำเนินการทั้งหมดในการต่อสู้บริเวณพระราชวังสมเด็จพระนารายณ์มีรับสั่งให้เผาบ้านเรือนบริเวณใกล้เคียงและมีการยิงปืนใหญ่จนกระทั่งเวลาบ่ายสี่โมงชาวต่างชาติได้ทราบว่าเจ้าฟ้าชัยได้เสด็จหนีออกจากพระราชวังฝ่ายพระนารายณ์ทรงได้รับชัยชนะโดยยึดพระราชวังได้สำเร็จระหว่างการรบนั้นมีคนของเจ้าฟ้าชัยล้มตายจำนวนมากมีการจับกุมขุนนางที่สนับสนุนเจ้าฟ้าชัยหลายคนรวมถึงออกยาจักรีและออกยามหาอุปราชซึ่งได้หลบหนีออกจากวังไปแต่เปลี่ยนใจกลับมาซึ่งทั้งหมดต่างถูกวิปราชบาทสมเด็จพระนารายณ์ทรงอัญเชิญพระศรีสุธรรมราชาขึ้นครองราชสมบัติในวันที่9หรือ10สิงหาคมพุทธศักราช2199ในขณะที่วันที่11สิงหาคมประมาณ4นาฬิกาเจ้าฟ้าชัยทรงถูกจับกุมที่เหนือเมืองอยุธยาและถูกสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาในวันที่15สิงหาคมออกยาจักรีถูกประหารด้วยการให้ช้างเหยียบออกยาพระคลังหรือออกยาสมบัติที่บานเก่าซึ่งเป็นศัตรูกับพวกดัตถูกประหารหลังจากเจ้าฟ้าชัยถูกสำเร็จโทษ1วันบุตรชายอีก2คนก็ถูกประหารและถูกริบราชบาทออกหลวงท่องสื่อถูกสังหารระหว่างถูกตามล่ามีแต่ออกยามหาอุปราชที่รอดชีวิตเนื่องจากเคยขัดรับสั่งของเจ้าฟ้าชัยที่ทรงสั่งให้ปลงประชนพระศรีสุธรรมราชาอีกทั้งสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นเป็นพระมหาอุปราชและการนองเลือดทั้งหมดควรจะจบเพียงเท่านี้ค่ะแต่ว่าหลังจากการขึ้นครองราชของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชานักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าพระองค์คงมีพฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองกล่าวเท่าไหร่คือเป็นคนที่มีน้ำใจกักขละมิอาจให้ว่าราชการแผ่นดินได้และแน่นอนว่าพระองค์ไม่อยากแบ่งราชสมบัติให้พระนารายณ์แน่นอนมันเลยเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดค่ะที่ต่างฝ่ายต่างแข่งขันกันสะสมอำนาจในราชสำนักและพยายามบั่นทอนฐานอำนาจของฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะหาทางกำจัดฝ่ายตรงข้ามออกไปโดยไวเพราะตอนนั้นวังหน้ากับวังหลวงน่าจะมีกำลังพลที่ไม่ได้น้อยไปกว่ากันมากสักเท่าไหร่ซึ่งจะต่างจากยุคของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโดยสิ้นเชิงค่ะที่วังหลวงมีอำนาจมากที่สุดมันเลยทำให้ระบบการปกครองของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาไม่มีเสถียรภาพมากนักวังหลวงพยายามขยายอิทธิพลเพื่อให้สูงกว่าวังหน้าโดยมีหลักฐานการจดบันทึกเรื่องความขัดแย้งของทั้งสองพระองค์มากมายที่ต่างแข่งขันเอาคนของตัวเข้าไปแทนคนของฝ่ายตรงข้ามค่ะซึ่งออกยาจักรีผู้นี้ถือว่าเป็นขุนนางใหญ่ของวังหลวงเลยก็ว่าได้หรือหมายถึงมือขวาของพระมหากษัตริย์โดยความสัมพันธ์ระหว่างสมเด็จพระศรีสุธรรมราชากับพระนารายณ์ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากขุนนางคนสำคัญของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นออกยาจักรีที่สมุหนายกแทนออกยาจักรีคนเก่าที่ถูกประหารชีวิตเพราะสนับสนุนเจ้าฟ้าชัยออกยาจักรีพยายามจะทำให้ขั้วอำนาจของพระนารายณ์อ่อนแอลงโดยในระหว่างที่มีการกวาดล้างผู้สนับสนุนเจ้าฟ้าชัยที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งก็มักจะหาเหตุกลั่นแกล้งคนของพระนารายณ์ว่าเป็นคนของเจ้าฟ้าชัยที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงกับมีการจับบางคนมาประหารชีวิตโดยนักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าออกยาจักรีพยายามให้ทุกคนเข้าใจว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเป็นพวกของเจ้าฟ้าชัยที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก็ออกไปในทางกลั่นแกล้งค่ะจนกระทั่งน้องชายของออกยาสุโขทัยขุนนางคนสำคัญของพระนารายณ์ถูกประหารชีวิตและบ้านก็ถูกปล้นสะดมและก็เริ่มเป็นจุดพีคที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นของทั้งสองฝ่ายค่ะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยชาวต่างชาติผู้หนึ่งได้เล่าเรื่องออกยาจักรี
ในสมัยสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาว่าเป็นผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงเหตุที่ต้องการจะกำจัดพระนารายณ์ออกไปเพราะว่าตนเองมุ่งหวังจะได้ราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งไม่มีพระราชโอรสอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูเป็นไปได้ยากแม้ว่าในอดีตจักเคยมีเสนาบดีที่มีอำนาจจนชิงราชบัลลังก์ได้ค่ะแต่ในเวลานั้นก็ยังมีพระโอรสของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองอีกหลายพระองค์ที่มีความชอบธรรมจะครองราชต่อไปได้หากถึงคราวสิ้นสุดราชการสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่เข้าข้างสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาได้ให้รายละเอียดว่าพระนารายณ์ทรงบริหารราชการแผ่นดินหลายประการโดยไม่ได้ปรึกษาสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาแต่ทรงทำตามพระทัยของพระองค์เองโดยไม่สนว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเลยจนในที่สุดก็ทรงประหารเสนาบดีคนหนึ่งต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนจากนั้นสมเด็จพระนารายณ์ก็เสด็จออกจากพระราชวังโดยไม่มาเข้าเฝ้าอีกต่อไปซึ่งหลักฐานนี้เป็นหลักฐานของดัตแต่อย่างน้อยเมื่อเราเอาหลักฐานหลายๆหลักฐานมาเทียบเคียงกันแล้วจะเห็นว่าเริ่มมีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างวังหน้าและวังหลวงที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแต่จุดที่พิเศษที่สุดน่าจะอยู่ในพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาที่ระบุว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทรงพยายามจะร่วมสังวาสกับพระราชกัลยาณีพระคณิษฐาร่วมพระมารดาของพระนารายณ์ทำให้สมเด็จพระนารายณ์ทรงไม่พอพระทัยอย่างมากจนทรงมีพระราชดำริจะแย่งราชสมบัติจากพระเจ้าอาโดยรายละเอียดกล่าวว่าหลังจากครองราชสมบัติได้2เดือนเศษสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทอดพระเนตรเห็นพระราชกัลยาณีแล้วมีพระทัยเสน่หาถึงกับให้พระราชกัลยาณีเสด็จขึ้นไปหาที่ห้องด้วยหมายจะร่วมสังวาสแต่พระราชกัลยาณีหนีลงมาที่พระตำหนักแล้วบอกพระสนมพระสนมจึงให้พระราชกัลยาณีซ่อนตู้พระสมุดหามออกไปส่งพระราชวังบวรสถานมงคลเมื่อถึงแล้วพระราชกัลยาณีจึงเข้าเฝ้าพระนารายณ์ทรงประกันแสงและทูลเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดพระนารายณ์ทรงทราบก็ทรงโทมนัสน้อยพระทัยตรัสว่าอนิจจาพระเจ้าอาเรานี้คิดว่าสมเด็จพระปิตุราชสวรรคตแล้วยังแต่พระเจ้าอาก็เหมือนหนึ่งพระบรมราชบิดายังอยู่จะได้ปกป้องพระราชวงศานุวงศ์สืบไปควรหรือมาเป็นไปได้ดังนี้พระองค์ปราศจากหิริโอตตปะแล้วไหนจะครองสมบัติเป็นยุติธรรมเล่าจะร้อนอกสมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินเป็นแท้จะละไว้ไม่ได้ด้วยพระองค์ก่อแล้วจำจะสานตามเถิดจะเสี่ยงเอาบารมีเป็นที่พึ่งพระนารายณ์รับสั่งเรียกขุนนางเข้ามาแล้วตรัสเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขุนนางเหล่านั้นก็เข้าร่วมด้วยอีกบันทึกกล่าวว่าพระนารายณ์ได้รับการสนับสนุนจากพระยาเสนาภิมุขพระยาชัยยาสุรักษ์และทหารญี่ปุ่น40นายรวมทั้งชาวมุสลิมจากเปอร์เซียการต่อสู้ยึดอำนาจเกิดขึ้นครั้นแล้วพระนารายณ์ก็แต่งพระองค์สำหรับการพิชัยยุทธจึงทรงพระสีโนทกอธิษฐานและเสด็จทรงช้างต้นพลายมงคลอัยราตรัสให้พระเทพเดชเป็นกลางช้างพระที่นั่งขุนพระศรีควานและตรัสให้สมเด็จพระอินทราชาธิราชผู้เป็นพระอนุชาทรงช้างต้นพังกระพัดทองขุนพรหมทิบาลเป็นกลางช้างพระที่นั่งหมื่นเทพบุญชรควานตรัสให้เมืองมโนรมขี่ช้างต้นพลายพรหมพักนายไทยมหาดเล็กเป็นกลางช้างนายปรางควานหมื่นราชกุลชรขี่ช้างต้นพังตลับหน้าช้างพระที่นั่งครั้นได้สุภาวาระมหุดีฤกษ์เพลาอันประเสริฐก็เสด็จกรีธาพลพยุหายาตราสลับด้วยเครื่องราชโภคและประโคมของกรองแตรสังจึงเสด็จพระราชดำเนินโดยทวารพิพิธยาตราไปโดยทางหน้าวัดพลับพลาชัยพระยาเสนาภิมุขพระยาชัยยาสุระคุมญี่ปุ่น40คนมากราบถวายบังคมทูลขออาสาราชการและหลวงพิชิตเดชะออกมาถวายบังคมจะขออาสาราชการและเสด็จพระราชดำเนินทางชีกุล
ฝ่ายสมเด็จพระศรีสุธรรมราชารู้ว่าพระนารายณ์จะเสด็จเข้ามาแต่พระราชวังหน้าก็สั่งแก่ข้าหลวงให้เอาขุนบำเรอภักดีซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคนของพระนารายณ์ไปพิฆาตเสียหน้าบางตราแต่ผลสุดท้ายขุนบำเรอภักดีก็หนีรอดไปได้ค่ะและจึงไปกราบบังคมทูลพระนารายณ์ถึงหน้าวัดฉัตรทันแต่จนแล้วจนรอดขุนบำเรอภักดีก็ถูกพระนารายณ์สั่งประหารชีวิตด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบได้นะคะตอนนี้พระนารายณ์มาหยุดช้างต้นที่หน้าพระที่นั่งจักรวรรดิพชยลมหาปราสาทก็เสด็จอยู่ณพระที่นั่งจักรวรรดิและก็รับสั่งให้ขุนนางหลายคนคุมไพรพลให้ไปอยู่ณด้านหน้าศาลาลูกขุนให้ระยาลีลาคุมหมู่สี่ตอนและแขกชวาแขกจามอยู่ณด้านหน้าพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทให้หลวงเทพอรชุนคุมไพรพลอยู่ประตูศรีสัพพัทวาลให้พระจุฬารับพนังคุมไพรพลอยู่ทางสักแก้วหลวงวิสุทธิสงครามและขุนพรหมพิบาลคุมไพรสารวัตรอยู่หลังวัดพระรามาวาสให้ขุนพรหมพิบาลคุมไพรพลสารวัตรตั้งแต่ประตูแสดงจนถึงประตูหอพระและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเผชิญหน้ากันแล้วค่ะเมื่อไพรพลสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาและไพรพลของพระนารายณ์ได้เผชิญหน้ารบพุ่งกันแต่ค่ำจนถึงรุ่งสางและทหารญี่ปุ่นคุ้มกันเข้ามาอาสาได้เข้ามาช่วยรบพุ่งณด่านระยาลีลานั้นฟันไพรพลล้มตายบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายสมเด็จพระนารายณ์สั่งให้ขุนนางเอาปืนใหญ่3กระบอกให้ขุนจันทราเทพและพันเทพราชเอาปืนใหญ่3บอกตั้งณท้องสนามยิงเข้าไปในพระราชวังหลายนัดเมื่อยิงเข้าไปในครั้งใดฟันเพลิงนั้นเห็นโชติขึ้นไปประดุจฉัตรสำแดงสุพนิมิตซึ่งจะมีชัยชนะพระนารายณ์ทรงช้างต้นอยู่ที่พระที่นั่งจักรวรรดิพชยลทรงตรัสสั่งให้ขุนนางเตรียมพร้อมครั้นเพลาชายประมาณนาฬิกาเศษมีผู้มากราบทูลพระนารายณ์ว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาทรงช้างออกมายืนอยู่ณหลังศาลาลูกขุนก็ขับช้างพระที่นั่งเข้าไปถึงนอกกำแพงหน้าศาลาลูกขุนไพรพลทั้งสองฝ่ายได้รบพุ่งต่อตีกันและทหารของพระนารายณ์ก็ได้ยิงปืนต้องพระพาหุสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาฝ่ายทหารสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็ยิงปืนต้องหลังพระบาทซ้ายของพระนารายณ์หน่อยหนึ่งและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็กลับช้างเข้าไปในพระราชวังและไพรพลฝ่ายสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็แตกฉานซ่านเซนหนีเข้าไปในพระราชวังและก็มีรับสั่งให้ปิดประตูพระราชวังไว้พระนารายณ์ก็เสด็จกลับมาที่พระที่นั่งจักรวรรดิอีกครั้งรับสั่งให้ทำลายประตูราชวังเมื่อเปิดประตูพระราชวังออกได้ก็ปรากฏว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาหนีไปอยู่ณวังหลังแล้วทหารพระนารายณ์ก็กรูกันเข้าไปภายในพระราชวังได้นายแก้วผู้เป็นมหาดเล็กก็กลับมาทูลพระนารายณ์ว่าทหารอาสาได้เข้าไปในพระราชวังได้แล้วและสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาได้หลบหนีไปวังหลังสมเด็จพระนารายณ์จึงเสด็จเข้าไปในพระราชวังขึ้นพระราชมณเทียนพระวิหารสมเด็จในวันเดียวกันนั้นเสนาบดีก็ไปตามสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาได้ณที่วังหลังก็ให้เอาไปสำเร็จโทษที่วัดโคกพระยาบันทึกชาวต่างชาติได้ให้รายละเอียดในการยึดอำนาจของพระศรีสุธรรมราชาโดยได้ระบุว่าในช่วงเย็นวันนั้นเกิดเพลิงไหม้ใหญ่ในพระนครและหลังพระอาทิตย์ตกดินได้ยินเสียงปืนใหญ่พระนารายณ์ทรงยกทัพบุกพระราชวังหลวงโดยมีชาวต่างประเทศร่วมด้วยจำนวนมากสอดคล้องกับสำเภากษัตริย์สุไลมานที่ระบุว่าพระนารายณ์มีรับสั่งให้จุดไฟเผาบ้านเรือนของกลุ่มคนชั้นนำและทหารรักษาพระองค์เพื่อล่อทหารรักษาพระองค์ออกจากพระราชวังมาดับไฟและทรงอาศัยความวุ่นวายนี้บุกเข้าพระราชวังและพวกอิหร่านที่เข้าไปในพระราชวังก็ได้เอาปืนใหญ่ที่นำติดไปกับขบวนแห่ออกมายิงจากภายในควบคู่ไปกับฝั่งพระนารายณ์ที่ยิงจากภายนอกในขณะที่ทางวังหลวงไม่สามารถยิงโต้ตอบได้เนื่องจากกำแพงมีช่องใหญ่ไม่พอสำหรับปืนใหญ่ในช่วงกลางคืนสมเด็จพระนารายณ์ได้แบ่งกำลังเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งทรงบัญชาการเองอีกส่วนหนึ่งให้พระอนุชาพระอินทราชารวมกำลังจนสามารถบุกเข้าไปในพระราชวังชั้นแรกได้คือเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นนอกบริเวณสนามจักรวรรดิและได้สู้รบกันตลอดทั้งคืนต่อมาในวันถัดไปช่วงบ่าย
พวกดัตทราบข่าวว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นบางคนกล่าวว่าพระนารายณ์ทรงยึดพระราชวังได้สำเร็จโดยทรงสูญเสียกำลังราว40คนเท่านั้นพระอนุชา2พระองค์และออกยาวังซึ่งติดอยู่ในพระราชวังได้ออกมาเข้ากับพระองค์แต่บุคคลที่ไม่น่าเชื่อว่าจะแปรพรรคก็คือออกยาจักรีซึ่งเป็นศัตรูกับพระนารายณ์มาโดยตลอดก็แปรพรรคมาเข้าร่วมกับพระนารายณ์โดยออกยาจักรีได้ต้อนรับพระอนุชาและออกยาวังแต่ในที่สุดออกยาจักรีก็ถูกรับสั่งให้นำตัวไปประหารชีวิตทันทีฝ่ายพระศรีสุธรรมราชาทรงทราบข่าวว่าพระอนุชาที่หนีไปเฝ้าพระนารายณ์ซึ่งเสด็จหนีไปยังวังเก่าของพระองค์พระนารายณ์โปรดให้พระอนุชาสองพระองค์ไปตามจับจนช่วงเย็นวันนั้นสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาก็ทรงถูกคุมตัวและถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ทันทีสมเด็จพระนารายณ์ได้ขึ้นครองราชสมบัติและทรงปูนบำเหน็จแก่ขุนนางที่มีความดีความชอบโดยโปรดให้ออกยาสุโขทัยซึ่งได้สร้างสะพานข้ามคูเมืองและได้ทำความชอบจนเป็นที่โปรดปรานขึ้นเป็นออกยาจักรีให้ออกพระลักษณ์เป็นออกยาพระคลังและนี่ก็เป็นการจบบทบาทของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาสมเด็จพระสันเพชรที่7พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยารัชกาลที่26แห่งราชวงศ์ปราสาททองพระองค์ทรงครองราชได้2เดือน20วันและถูกสำเร็จโทษในราวปีพุทธศักราช2199ค่ะ